สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับที่ไร่วิบูลเพ็งนะครับวันนี้อยากจะให้ชมบรรยากาศนะครับในไร่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าฝนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นบ้านที่ปลูกในไร่แล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับมีไม้ตอนนี้ก็ค่อยๆมีการปลูกป่านะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีที่โล่งบางส่วนแล้วก็จะปลูกป่านะครับริมสุดด้านที่เห็นต้นไม้สูงๆนั้นก็จะเห็นพวกยางนาอยู่นะครับแนวแดนที่ไปทางนู้นด้านหลังทางนู้นก็จะมีทางเข้าไปนะครับคือบริเวณจะมีทางนะฮะมีทางล้อมไปได้นะครับเข้าด้านซีกด้านที่มองเห็นเนี่ยมีทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ติดกับทางนี้ก็จะเป็นนะครับติดถนนนะครับเป็นลาดยางนะเป็นทางผ่านที่มีการสัญจรผ่านไปมาแล้วก็ด้านหน้านี้ก็ปลูกเป็นไม้ป่านะครับเป็นแนวแดนไว้นะครับแล้วก็ปลูกไว้นะก็เราก็จะเห็นเนาะนี่คือกลุ่มของพวกไม้ต่างๆก็จะสร้างความร่มรื่นนะครับนี่ก็โตมากแล้วครับไม้เหล่านี้ก็ปลูก17ปีแล้วนะครับมีไม้แดงมียางนามีสมอพิเภกที่มองเห็นอยู่เนี่ยปนๆกันอยู่นะครับให้ดูบรรยากาศนะก็แน่นอนครับที่ตรงนี้เป็นที่เปล่าๆนะครับปลูกตอนนั้นก็มีแต่หญ้าคาที่เรามองเห็นที่โล่งๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็ลงกระโดนนะครับมีกระโดนมีสมอพิเภกมีประดูมีอะไรต่างๆแต่ก็ปลูกเป็นแนวอยู่นะครับไม่เกะกะนะปลูกเป็นแนวเดี๋ยวไว้มีโอกาสพาไปชมต่อนะครับอันนี้จะให้ดูบรรยากาศหลายท่านนะฮะก็อยากจะดูนะครับว่าบรรยากาศในการทำสวนป่าที่นี่ไม่เน้นไม้ผลไม้นะครับเห็นไหมไม่เน้นนะครับไม่ได้ปลูกเป็นหลักเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเรามองว่าที่นี่หน้าแล้งจะมีความแห้งแล้งเพราะเราไม่มีน้ำที่เพียงพอยังไม่ได้ขุดสระอะไรต่างๆนะฮะก็เลยเน้นการปลูกไม้ป่าแต่เราก็นะปลูกอย่างอื่นแซมไปด้วยนะดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับความร่มรื่นชุ่มชื้นอะไรต่างๆจุดที่นี้เราก็จะเห็นนะครับสมอพิเภกอยู่ใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็มีไม้แดงปลูกเนี่ยไม้แดงนะที่เห็นอยู่ตรงต้นนี้นะครับนี่คือต้นอยู่ที่10ปีแล้วนะต้นขนาดนี้โตช้าเหมือนกันเขาเรียกเราสมอพิเภกก็17ปีแล้วนะครับอันนี้คือต้นนี้แล้วก็ที่ข้างๆนี้เราก็มีการปลูกพวกเชอร์พลูนะฮะเชอร์พลูหรือผักอีเลิศทางอีสานเรียกผักอีเลิศนะครับก็ขยายพันธุ์ด้วยธรรมชาติของเขาขยายไปเรื่อยๆเลยแล้วมีพวกเศษใบไม้อะไรหมักหมมอยู่นะครับทำให้ดินมีความชุ่มชื้นมากนี่ก็นะครับก็ค่อยๆปลูกเนี่ยอันนี้ก็เอาอีเลิศนะเชอร์พลูมาลงเพิ่มนะครับปลูกไปตรงนี้เดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์ตรงนี้ก็มีไปแล้วก็จุดอื่นๆนะเดี๋ยวผมพาไปชมดูนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนี่ก็คืออาจจะเคยลงแล้วนะครับนี่คือพริกไทยนะครับก็ตอนนี้พยายามปลูกพริกไทยเพิ่มเติมนะครับก็เอากิ่งมาเสียบชำเลยนะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยเสียบชำเลยต้องทำหน้าฝนนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นพอเขาเกาะขึ้นแล้วนะพริกไทยเนี่ยมันจะเกาะต้นไม้แบบนี้เลยนะให้ท่านดูเนี่ยผมให้ดูนิดนึงนะฮะเนี่ยรากเขาก็เกาะต้นเลยต้นสมอพิเภกเลยนะครับนี่ฮะเขาจับเนี่ยนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยครับเพราะนั้นอันนี้ก็ผ่านแล้งมาหนึ่งแล้งแล้วก็หมายความว่าเขารอดครับหมายความว่าเขารอดนะครับเขาอยู่กับต้นไม้ได้นะแต่ว่าผลผลิตยังไม่ออกนะครับก็ทดลองดูครับรอคอยดูว่าเขาจะอยู่ได้แค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็อันนี้คือบริเวณรอบที่นะครับปลูกขุดร่องน้ำนะครับการน้ำท่วมนะฮะไม่งั้นถ้าตรงนี้ถ้าไม่ขุดก็น้ำจะท่วมนะเพราะที่ตรงนี้ต่ำ
ถือว่าที่ต่ำนะครับจุดอื่นเป็นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขุดร่องน้ำกันน้ำท่วมไว้ให้ระบายไปได้นะครับเดี๋ยวพาเดินชมจุดอื่นนะฮะนี่ก็มีการปลูกผักหวานชำไว้นะครับเอาเป็นต้นพันธุ์นะฮะชำไว้อื่นๆก็มีนะครับก็ลงผสมผสานไปนะฮะตรงนี้นะครับพวกมะเขือพวกอะไรพวกข่าพวกอะไรตะไคร้ก็ปลูกไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ข่าเนี่ยฮะผักหวานปลูกเอาเป็นต้นพันธุ์ไว้นะครับนี่ก็เริ่มงามแล้วครับเริ่มงามนะครับนี่ครับก็ไม่ปล่อยที่ให้จุดตรงนี้ก็คือดีกว่าหญ้ามันขึ้นนะดีกว่าหญ้ารกนั้นก็เราจะเห็นนะบรรยากาศนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะมีน้ำอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยต้นสมอพิเภกนะครับที่นี่ก็จะเดินสายไฟนะครับกลางคืนจะติดไฟนะครับก็มีสายไฟนะครับพาดไปแล้วก็จะมีนะครับหลอดไฟนะฮะกลางคืนนะครับก็ล้อมในบริเวณที่นะครับที่เห็นด้านนู้นนะครับนะเนี่ยคือมันไม่ร้อนครับมันมีร่มเงามันมีบรรยากาศร่มเงาไม่ร้อนเพราะเราเน้นปลูกไม้เยอะเรื่อยๆนะครับมันก็จะมาทำให้เรามีบรรยากาศร่มเงานะครับอันนี้ก็ชำพวกผักหวานชำพวกไม้อื่นๆอะไรที่ชำได้นะค่อยๆชำนะครับชำไปนะแล้วก็อันนี้คือเป็นไม้ที่นะครับเกษตรที่มีเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนะครับบางท่านก็จองไว้แล้วด้วยนะฮะก็มีแบบนั้นด้วยนะครับก็นี่ฮะบรรยากาศในบริเวณนะทางเข้านะทางเข้าหน้าบ้านนะครับก็จะมีนะครับมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผักหวานนะครับก็ชำไว้นะฮะเพราะว่ามีความต้องการอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวไปขยายพันธุ์เองด้วยนะครับอย่างอื่นก็ชำนะครับเห็นไหมครับเราใช้นะครับทำไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆทำไปอันนี้ก็คือต้นหม่อนนะฮะหม่อนเบอร์รี่นะฮะสายพันธุ์ยูนานนะครับก็ชำไว้นะครับนอกนั้นเราก็ปลูกนะฮะเป็นเกษตรผสมผสานเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกไปนะมีมะเฟืองมีไม้ปาล์มแต่ทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นไม้ปลูกเพาะเมล็ดนะครับจะไม่ใช่เป็นไม้กิ่งที่มาตอนมาอะไรฮะเพราะเมล็ดนี่นะครับอันนี้ก็มหาดนะครับอ่ะอันนี้พาไปชมอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็ผักหวานบ้านที่ชำไว้นะครับก็หน้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสแลมข้างบนเป็นสแลมเนี่ยก็นี้ก็จะนานแล้วมันก็เริ่มนั่นแล้วต้องปรับปรุงตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์พืชที่มาเพาะไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นเบาบับนะครับก็ทดลองเพาะดูก็ขึ้นนะฮะก็ขึ้นเนี่ยเบาบับนะครับแล้วมีหลายๆอย่างมะขามนะฮะสมอพิเภกอะไรต่างๆนะฮะมะฮอกกานีนะฮะก็เพาะไว้นะครับไปดูนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบัวสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยกำลังเพาะไว้ชำไว้มีกระถินบ้านนะกระถินธรรมชาติดั้งเดิมนะฮะมีนะฮะเพาะขึ้นมานะครับเขากำลังขึ้นมาเดี๋ยวจะขยายนะปลูกเป็นแนวรั้วเนี่ยฮะพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนะฮะต้นมะกอกนะฮะก็เพาะไว้นะมะกอกก็เพาะไว้เนี่ยฮะก็ปลูกไปแล้วบางส่วนเดี๋ยวก็รอปลูกเพิ่มอีกนะฮะมะกอกนะฮะก็มีประโยชน์ไม้พวกนี้ก็ปลูกให้ผสมผสานไปนะครับนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับจะมากจะน้อยอันนี้ก็ต้นพันธุ์มะเม่าก็ทยอยนะทยอยจะเอาลงในพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับนี้มะเม่านะครับหมากเม่าหรือมะเม่านั่นเองนะครับที่เขาทำวายนะอันนี้ก็ตะเคียนนะเดี๋ยวค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับตะเคียนนะครับอันนี้ก็ชำต้นจันกระเพาะนะครับจันกระเพาะก็เอามาชำถอนกิ่งนะมาชำไม่ใช่กิ่ง
ถอนต้นอ่อนที่เขางอกขึ้นมานะนี่ครับเขาก็เริ่มฟื้นให้เขาฟื้นได้กว่านี้นิดหนึ่งก็ลงแปลงนะครับจันทร์กระเพาะนะครับแล้วก็ที่มีเมล็ดก็เอามาเพาะไว้เนี่ยฮะจันทร์กระเพาะเหมือนกันนะครับนี่นะครับหรือทางนี้บางท่านเขาเรียกว่าพวงพยอมนะฮะก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะแต่จริงๆดูใน YouTube แล้วเขาบอกเป็นจันทร์กระเพาะนะฮะก็ใช่นะครับกำลังเพาะไว้นะครับทีนี้เราไปชมบรรยากาศจุดอื่นๆนะฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับจุดนี้ก็นะฮะอันนี้ก็ซื้อพวกแกบดำมานะครับก็ไว้เป็นที่ใส่ถุงดำนะครับผสมดินไว้ช้ำต้นไม้นะครับอันนี้ก็มาดูนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นผักหวานช้ำไว้นะครับช้ำไว้ยังไม่พร้อมส่งให้ลูกค้านะก็ช้ำไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะที่เป็นคลองนะครับอันนี้เป็นไผ่ตรงไต้หวันนะครับหน่อไม้อร่อยมากนะครับแล้วก็เจาะเอาน้ำนะเจาะเอาน้ำเนี่ยนะครับมารับประทานมาบริโภคได้นะครับก็มีร่องรอยการเจาะนะฮะกิ่งไผ่อยู่นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้เจาะนะครับเนี่ยเคยเจาะอยู่นะครับมีเนี่ยมีรูนะครับนี่เคยเจาะนะครับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับเนี่ยฮะมีร่องรอยการเจาะอยู่นะครับต้นอื่นๆก็มีนะฮะนี่ฮะร่องรอยการเจาะแต่ตอนนี้ไม่ได้เจาะนะช่วงนี้นะครับนี่นะครับมีรอยเจาะนะนี่คือเจาะเอาน้ำไผ่ครับไผ่สามกอนี้ก็โหนะครับเคยเจาะได้น้ำนี่คืนละประมาณ10ลิตรขึ้นนะครับมากกว่า10ลิตรนะครับต่อคืนก็ได้น้ำบริโภคนะครับน้ำไผ่นะฮะน้ำไผ่เป็นน้ำจากต้นไผ่เลยนะแล้วก็ทานสดๆเลยนะครับแช่เย็นก็ได้นี่นะครับก็เราดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าน้ำไผ่เนี่ยระบบขับถ่ายดีมากนะช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีมากนะครับแล้วก็หน่ออร่อยมากนะครับหน่อนะฮะแล้วนี่ก็คือไม่ทราบว่าต้นอะไรนะครับแต่มีดอกสีแดงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านไปดูว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นดอกเป็นแบบนี้ครับลักษณะเขาเป็นแบบนี้ฮะมีดอกสีแดงสวยนะแดงนะครับแดงสดๆแบบนี้นะครับเนี่ยใครรู้จักบ้างครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าเป็นดอกอะไรนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับผมไม่รู้จักจริงๆนะครับใบเป็นแฉกแบบนี้นะครับใบเป็นแฉกแบบนี้นะครับเห็นไหมใครรู้จักบ้างเป็นไม้ป่านะขึ้นเองธรรมชาตินะครับเขาปลิวมาก็ขึ้นนะครับลักษณะก็ผมให้ดูนะเนี่ยนะครับนี่ลำต้นเขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเขาขึ้นมาจากดินแบบนี้นี่คือลำต้นนะใกล้ๆนะครับลองดูนะว่าใครรู้จักบ้างก็แบ่งปันกันนะครับอันนี้คือเป็นดอกไม้ที่ก็สวยเหมือนกันมันขึ้นเองก็อยู่อย่างนี้ก็ปล่อยให้ขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับผมให้ดูนะครับอันนี้ต้นไม้ที่ขุดเป็นไม้ป่าก็ไม่รู้ว่าไม้อะไรนะครับเอามาปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ปลูกเอาร่มนะนี่คือมันขึ้นอยู่ตามเห็นอยู่ข้างทางครับก็เลยเอามาปลูกนะผมว่าเขาสวยดีนะครับเขาเห็นเขาแตกกิ่งออกมาเป็นแฉกแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ตัดด้านก็มันก็ขึ้นงอกขึ้นมาเป็นแบบนี้สวยไหมเห็นสวยมากนะผมว่าเขาสวยนะทรงเขาสวยมากไม้นี้นะครับเป็นไม้ในข้างทางเนี่ยนะไม้ข้างทางก็ไม่รู้จักว่าเป็นไม้อะไรนะครับนี่ก็ปลูกไว้หน้าบ้านเอาร่มนะครับก็จัดภูมิทัศน์ให้มันดูร่มเย็นนะครับไว้นั่งชมบรรยากาศนะครับนี่คือการจัดนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็นี่ก็คือไผ่เมื่อเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับผมก็ให้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมในด้านนี้นะต่อไปนะครับอันนี้ท่อเดี๋ยวค่อยๆวางเดินท่อใหม่นะครับเตรียมไว้หน้าแรงย้ายที่นะครับอันนี้ไผ่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมนะครับบรรยากาศอื่นๆนะครับตอนนี้สดชื่นเพราะหน้าฝนก็จะสดชื่นหน่อยนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะแห้งนิดหนึ่งนะครับปีนี้ก็วางแผนว่าเรื่องน้ำโอ้โหภัยทางนู้นล้มเลยนะเจอลมเจอฝนนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือไม้ป่าที่ปลูกนะครับในส่วนนี้ก็ทยอยปลูกไม้ไปเรื่อยๆครับหลายท่านก็อาจจะเห็นนะครับว่ามีกันเกาเนี่ยตรงนี้มองเห็นกันเกามองเห็นไม้อื่นๆนะก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับผสมผสานไปนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้กันเกานะที่มองเห็นนี่นะครับก็อยากปลูกเพิ่มมากเลยกันเกานะครับตอนนี้ก็เตรียมเพาะพันธุ์อยู่ไว้ปลูกเพิ่มนะครับอันนี้ไผ่อันนี้คือยางนานะครับไม้ที่ปลูกไว้ในไร่นะครับลมฮะทำให้ไม้นี้นะครับเอ็นไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องตัดออกนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็ช่วงฝนก็มีน้ำนะฮะคลองที่เราขุดเนี่ยที่เราขุดเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่เข้ามาท่วมในแปลงนะฮะในที่นะครับเพราะนั้นเขาจะไหลออกจากนี้ไปนะครับจากที่ดินแปลงอื่นก็ไหลลงมาที่นี่ด้วยที่คลองของเรานะครับเราก็ไหลนะตรงนี้นะเห็นไหมน้ำได้น้ำเยอะเลยนะได้น้ำเยอะเลยนะครับเนี่ยน้ำเยอะมากนะครับแต่ว่าหน้าแล้งก็แห้งนะครับหน้าแล้งก็แห้งนะก็หน้านี้ก็คือกันน้ำท่วมไม่ให้น้ำท่วมมาทางที่เรานะครับมีคลองไว้ก็จะมีนะที่นี่จะมีช้างนะครับเข้ามากินหน่อไม้นะฮะก็นี่ก็คือเขามากินต้นไผ่ยอดไผ่อ่อนนะครับนี่เขาก็มาหักตรงนี้ใครเห็นร่องรอยนะเขาก็มากินนะมา2ตัวตัวใหญ่ๆเลยครับนะก็ปล่อยให้เขากินไปไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเองก็นะครับถือว่าทําบุญนะเพราะว่าไผ่ที่อยู่ตรงนี้นะเรากินหน่อก็กินไม่ทันตัวต้นลำไผ่เองเราก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนะครับแต่จริงๆมีประโยชน์นะไม้ไผ่มีประโยชน์มากๆเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศอื่นๆต่อไปนะครับนี่ฮะโอ้โหน้ำดีมากเลยนะครับนี่ก็ปลูกเพิ่มนะครับอันนี้พยอมนะปลูกเพิ่มเนี่ยพยอมอันนี้ยางนาก็ปลูกทีก่อนนะครับค่อยว่ากันอันนี้เขาขึ้นเองนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นต้นมหาดอันนี้สมอพิเภกนะปลูกทีไว้ก่อนนะครับเป็นแนวตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจันกระพอนะก็ปลูกก็ติดแล้วนะครับจันกระพอนะแล้วก็มีพยอมตรงนี้จะล่มนิดหนึ่งนะครับนะก็มีหลายอย่างนะฮะอันนี้ก็อินทนิลนะครับเนี่ยปลูกนะครับเนี่ยก็บรรยากาศนะครับคลองอยู่ในที่เรานะครับเราขุดคลองค่อนข้างกว้างนะครับลึกด้วยนะฮะคลองนะครับประมาณลึกประมาณเมตรครึ่งนะครับนะเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีฮะดอกบัวเห็นนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นที่ร่มเงาเยอะแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะบัวก็อาจจะไม่งามมากเพราะว่าไม่ค่อยเจอแดดนี่ครับบรรยากาศนี่ไผ่ช้างเขามากินยอดมากินมาตีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ริมแดนก็นะครับไปถึงนู้นนะฮะตามคลองนี่แหละที่เราขุดนะครับถึงตรงแล้วมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีกอไผ่กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากมีไผ่ตรงไต้หวันแล้วนะฮะอันนี้หน่อกินอร่อยมากนะไผ่นี้นะครับแล้วก็จะมีไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกก็มีแดนขุดปลูกริมแดนไปนะครับไผ่ลวกนะก็ไว้ใช้ประโยชน์ได้นะเนี่ยของพวกนี้มีประโยชน์มากนะครับยังไม่ใช้ไม่เป็นไรจะใช้เมื่อไหร่เราไม่ต้องซื้อเขานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับคลองที่ขุดไว้นะครับป้องกันน้ำท่วมทะลักเข้าไปในที่ดินก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆนะอันนี้ก็คือ
สมอพิเภกที่เห็นต้นสูงนี้นะครับเดินเย็นสบายครับอยู่ในไร่เนี่ยเย็นสบายมากๆนะครับไม่มีร้อนเลยตอนหน้าแล้งหรือหน้าฝนนะครับเย็นสบายอันนี้สมอพิเภกครับอันนี้คือต้นสมอพิเภกฝั่งนี้มีอยู่ประมาณ 7-8 ต้นนะครับครับนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะบริเวณที่ไปทางนู้นเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เห็นไหมครับทั้งหมดเลยนะฮะก็เขียวขจีเลยครับนี่ฮะทางนี้นะครับนี่ฮะยางนาฝั่งนี้เป็นยางนานะครับแล้วก็มีสมอพิเภกตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ปลูกอย่างอื่นนะมีพยุงมีชิงชันอะไรก็ปลูกไปนะครับส่วนที่โล่งๆตรงนี้นะครับก็รอเตรียมที่ค่อยๆทำนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ต่ำนะถ้าเกิดว่าไม่มีคลองตรงนั้นเนี่ยนะครับจะท่วมมาทางนี้ตรงนี้จึงเป็นหญ้าไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะขุดเป็นคลองระบายไปทางนู้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคลองในที่เลยนะก็ตรงนี้อนาคตก็จะเป็นร่องน้ำไปนะฮะก็จะขุดไปนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปนะไม่ด่วนนะไม่ลงทุนมากนะทำช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าเราปลูกไม้รองรับไว้แล้วจะเอาดินที่เหลือนะเอาดินมาปลูกอย่างอื่นได้ด้วยครับทำเกษตรปลูกเป็นพืชล้มลุกได้ด้วยนะครับควบคู่ไปนะแต่ที่เราเห็นก็คือเป็นไม้ยืนต้นหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ครับก็จากการที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่เปล่าๆอ่ะแต่17 18ปีให้หลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะทำแล้วจากความเชื่อว่าอนาคตตรงนี้ก็จะล่มลื่นกว่านี้อีกนะฮะก็ค่อยๆปลูกไปนะครับมีกันเกาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านย้อนเดินกลับไปทางนี้นะครับหลายคนบอกว่าแล้วอยู่ได้ยังไงนะครับเพราะว่ากว่าจะได้โค่นต้นไม้ผมไม่ได้หวังโค่นต้นไม้นะครับย้ำนะครับที่ปลูกเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นนะมากกว่าการโค่นนะครับอย่างเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์หรือไม้ที่เรามีในนี้เราเพาะพันธุ์จำหน่ายนะครับเพาะพันธุ์จำหน่ายนะครับแล้วเราก็ไม่ได้จ้างใครเพาะนะเราก็เพาะเองค่อยๆเพาะค่อยๆชำไปครับไม่ด่วนนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับไม้ไม่ว่าจะเป็นกันเกลาสมอพิเภกนะครับ อะไรเงี้ยเรามีการเพาะพันธุ์นะครับแล้วไม้หายากนะเราปลูกเพิ่มขึ้นก็ผักหวานบ้านผักหวานอะไรเงี้ยข่าตะขะพวกขิงข่านะขมิ้นนะฮะเราก็ปลูกนะฮะปลูกควบคู่ไปนะพื้นที่บางจุดก็เดี๋ยวต่อไปก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์หมดเลยนะครับค่อยๆทำไปเพราะว่าเราไม่ได้จ้างลูกน้องประจำนะครับไม่ได้จ้างคนงานประจำเราจะใช้ตัวเองทำนะฮะเป็นหลักแล้วทำเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าเราไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าจ้างต้องเสียเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเราก็จะประหยัดเรื่องนี้อันนี้ก็ฟืนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นกิ่งยางนานะอันนี้ก็คือกิ่งยางนาก็มารวบรวมไว้แบบนี้นะครับไว้เป็นฟืนครับก่อไฟได้นะเดี๋ยวผมพาดูต่อไปครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามนะครับบรรยากาศสวนป่านะครับสวนป่าสวนตัวนะครับก็ชมนะครับไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นไม้ที่ปลูกเองนะครับผมให้ท่านดูนะครับอีกครั้งหนึ่งด้านนี้นะครับไม้ไผ่เนี่ยดีมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเอาลงเพิ่มนะเพราะว่ามันเขาล้มมานะน่าจะโดนลมเมื่อคืนนะครับก็โอเคนะครับแล้วส่วนการปลูกอื่นๆเราก็สามารถปลูกได้หลายอย่างตอนนี้ที่นี่ไม่เน้นการเที่ยวเราเอาหญ้านะครับเราไม่เน้นเอาหญ้าออกนะฮะแต่ว่าเราค่อยๆตัดหญ้าเอามาทำปุ๋ยหมักนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่เน้นนะครับไม่เน้นรีบไม่รีบแบบนั้นนะครับเราค่อยๆนะฮะค่อยๆเก็บหญ้าเนี่ยรวบรวมนะแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปนะฮะหมักปุ๋ยไว้นะครับ
อันนี้กันเกานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ต้นนี้สวยมากเลยนะครับมาดูใกล้ๆเนี่ยครับเนี่ยต้นกันเกานะครับกันเกาหรือตะเกาหรือมันปลาเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นไม้ไม้ผลัดใบนะครับกันเกาแล้วก็เราก็ปลูกอันนี้ก็เป็นมะฮอกกานีนะครับปลูกเพิ่มแล้วก็มีปลูกไม้อื่นๆด้วยนะครับค่อยๆปลูกครับมาเดินดูนะครับบรรยากาศในไร่นะที่ว่างๆโล่งๆนะฮะตอนนี้ก็จะมีการปลูกพวกผักหวานผักหวานบ้านเนี่ยก็ปลูกไว้ตอนนี้ฝนตกบ่อยนะฮะหญ้าขึ้นเยอะนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่ฮะผมพาท่านชมจุดต่างๆนะครับนี่มะฮอกกานีกำลังขึ้นนะครับปลูกแค่ปีเดียวนะฮะแต่ว่าอายุของมะฮอกเนี่ยมีอยู่เป็นอายุไม้1ปีขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาโตไวมากเลยนะครับปลูกและปลูกปลายฝนที่แล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับถือว่าเขาโตไวมากสุดหัวเลยนะครับผมให้ท่านดูเนี่ยครับเคยมีคลิปลงนะฮะแล้งที่แล้วนะฮะก็ยังเพิ่งปลูกเนี่ยแต่ตอนนี้เขาโตขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับอึ๊บหนึ่งนะฮะผมให้ท่านดูมุมนี้บ้างนะครับหลายท่านก็อาจจะว่าปลูกอะไรยังไงนะครับก็นี่ฮะจุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นแปลงที่ลงไม้ค่อยๆลงนะทางนี้นะครับหญ้าขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม้ที่เราปลูกกำลังขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับกำลังขึ้นอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสมอพิเภกและมีกระโดนอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะต้นกระโดนนะครับที่เราปลูกไว้